TTT 02 Tip Toast by Bangkok Dance Academy จะเพ่งอะไรขนาดนั้นหลังคอมแล้วนะไม่มีใครอยากคุยด้วยแล้วนะกินข้าวยังลูกมีเวลาไปทำอย่างอื่นคุยกับแม่แป๊บหนึ่งได้ไหมส่องอยู่นั่นน่ะเลิกเล่นแป๊บหนึ่งเถอะอ่านหนังสือบ้างนะลูกวางโทรศัพท์ก่อนได้ไหมThank you.
80% ของเด็กและเยาวชนไทยเจอภัยคุกคามล่อลวงถูกกลั่นแกล้งจากโรงเรียนและบนโลกอินเทอร์เน็ตเผยสถิติการใช้โทรศัพท์มือถือประเทศไทยเข้าสู่สังคมก้มหน้าอย่างเต็มตัวแล้วแพทย์เตือนให้ลูกเล่นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ส่งผลเสียต่อพัฒนาการในทุกๆด้าน 50% ของคนไทยมีอาการผิดปกติจากโนโมโฟเบียหรือโรคขาดโทรศัพท์ไม่ได้โรคสังคมก้มหน้าไม่น่าเชื่อว่าจะทำให้มีสิทธิ์เสี่ยงตายได้ทุกเมื่อผลวิจัยล่าสุดเผยติดมือถือเสี่ยงซึมเศร้าไร้สุขและฆ่าตัวตายทีจีที02ทิปโทสบายบางกอกแดนซ์อคาเดมี่ต้องบอกเลยว่านี่เป็นทางถนัดเลยนะฮะนำเสนอเรื่องราวในสังคมได้อย่างคมคายและแยบยลจริงๆเอาละครับใครเป็นตัวแทนของพวกเราบอกอะไรกับคนไทยทั่วประเทศที่กำลังจะโหวตให้กับทีมคุณครับค่ะการแสดงที่เราได้สื่อสารออกไปนะคะเราอยากให้ทุกคนได้เห็นโทษค่ะแล้วก็ผลเสียของการใช้โทรศัพท์แล้วก็โซเชียลมีเดียในปริมาณที่มากเกินไปค่ะเราอยากให้ทุกคนทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบแล้วก็รักเหมือนกับที่เรารักในการเต้นบัลเล่ต์ค่ะเราอยากให้ทุกคนนะคะวางโทรศัพท์แล้วก็หันไปคุยกับคนข้างๆนะคะแต่ก่อนที่จะวางโทรศัพท์นะคะช่วยโหวตให้พวกเรา TGT 02 Tips Talk by Bangkok Dance Academy ค่ะไปกันที่กรรมการสายบัลเล่ต์มากภาคภูมิใจกับทีมนี้เป็นพิเศษครับคุณคริสขอบอกเลยนะคะว่าทีม Tips Toe เนี่ยคุณแน่มากแน่มากเรื่องแรกคือคนทั้งประเทศอาจจะไม่รู้ค่ะว่าการขึ้นปลายเท้าของนักบัลเล่ต์เนี่ยมันไม่ใช่รองเท้าวิเศษนะคะมันต้องการการฝึกฝนแน่นอนตั้งแต่3ขวบ4ขวบยาวจนถึงอายุเท่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องการกล้ามเนื้อแต่วันนี้คุณแน่มากเพราะว่าพวกคุณน่ะไม่ได้เอาคลาสสิคอลบัลเล่ต์มาคุณแน่กว่านั้นคือเอาคลาสสิคอลบัลเล่ต์ผสมกับคอนเทมและนำเสนอในคอนเซปที่จะบอกว่าคราวที่แล้วพูดเรื่องสงวนสัตว์รอบนี้พูดเรื่องสังคมถามว่าเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วทุกคนรู้หมดแต่มีใครอยากทำไหมเราทำโชว์ให้คุณดูเผื่อคนทั้งประเทศจะได้สะดุดขึ้นมาบ้างต่อให้วันนี้เนี่ยคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาขอให้โหวตให้ TGT 02นะคะถ้าคุณชื่นชอบคอนเซปต์นี้คุณมีลูกไม่อยากให้ลูกเล่นโทรศัพท์หยิบขึ้นมาโหวตถ้าคุณชอบบัลเล่แล้วคิดว่าวินัยที่พวกเขาต้องมีในการฝึกซ้อมเยอะแค่ไหนเพื่อที่จะมาทำโชว์ให้คุณดูได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโหวตค่ะ